อ้อเปิดตัวคู่มือจัดประชุมรูปแบบใหม่วอล์กช็อปการเดินประชุมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพร้อมโหลดใช้ฟรีแนะนำเคล็ดลับให้ทุกองค์กรนำไปใช้พร้อมโชว์3เส้นทางตัวอย่างใจกลางกรุงศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยหรือ TPACสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทยเปิดตัวคู่มือการจัดกิจกรรมวอล์กช็อปเดินไปคุยไปภายในงาน PA Forum งานเสวนาวิชาการและนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย EP1 การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ทุกคนมีส่วนร่วมหรือ Active Environment for All ที่สาขาที่ Forum นะครับเป็นการจัดประชุมวิชาการนะครับในประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่สุขภาวะนะครับเราการจัดประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่2เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับการขยับขยื่นขึ้นมาร่างกายซึ่งเป็นปัญหาของประเทศและทั่วโลกตอนนี้ครับที่คนออกกำลังกายและขยับร่างกายน้อยการจัดประชุมเราเพื่อให้ย้ำถึงปัจจัยที่มีส่วนในการทำให้คนขยับขยื่นขึ้นมาร่างกายครับทั้งความรู้หรือปัจจัยสำหรับบุคคลครับที่สองคือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับและเรื่องที่สามก็คือการมีระบบสังคมนะครับที่สนับสนุนนะครับให้คนเราได้ขยับขยื่นขึ้นมาร่างกายครับเราเคยจัดประชุมไปแล้วหนึ่งรอบนะคือวิชาการสุขภาพแต่วันนี้เรามาไฮไลท์พิเศษเกี่ยวกับพื้นที่สุขภาวะครับการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่ทางสังคมนะครับที่จะเอื้อให้เราได้ออกกำลังกายหรือว่าขยับขยื่นร่างกายยกตัวอย่างเช่นครับการพัฒนาให้เกิดสวนสาธารณะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับการเปิดเส้นทางเดินทางสัญจรนะครับหรือการพัฒนาเมืองนะครับให้มีผังเมืองให้มีเส้นทางที่มีการเชื่อมต่อครับนี่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ให้คนเรานี่นะครับที่อยากเดินอยากออกกำลังกายได้ตัดสินใจแล้วมีที่ให้ได้ออกกำลังกายนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทั้งประเทศไทยเองแล้วก็ทั่วโลกให้ความสำคัญตอนนี้ครับครับเรามีกิจกรรมการเปิดตัวคู่มือการจัดวอล์กช็อปทุกคนอาจจะคุ้นนะครับว่าเวิร์กช็อปแล้วนะวอล์กช็อปเนี่ยเป็นคำใหม่ครับประสบการณ์นะครับคือเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากที่นั่งนะครับให้เป็นในรูปแบบของการเดินนะครับหรือยืนประชุมนะครับเป็นการเปลี่ยนที่ยาบทนะก็สืบเนื่องจากปัญหาของคนไทยตอนนี้เรามีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งครับเรานั่งนานครับวันหนึ่งก็13-14ชั่วโมงเราทำให้เราการประชุมของเราเนี่ยที่เรานั่งกันนานมาละหลายชั่วโมงเนี่ยครับได้มีช่วงได้พักเบรกนะครับหรือถ้าจะให้ดีครับเราลงสลับได้รูปแบบใหม่นะครับก็คือการทำประชุมแบบประชุมไปเดินไปนะครับหรืออาจจะยืนประชุมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมาช่วยทำให้ร่างกายเราขยับนะครับมันมีผลดีที่แน่ดีสุขภาพนะครับที่สองคือดีต่อระบบของการจัดประชุมด้วยนะครับเพราะมันจะได้ข้อสรุปที่เร็วนะแล้วก็หลายๆคนที่จะกล้าแสดงออกความคิดเห็นต่างๆนะครับก็เราได้เปิดตัวครับเป็นคู่มือนะครับแนะนำแต่ใครอยากสนใจสามารถที่จะศึกษาได้ในคู่มือวอล์กช็อปก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับตามเว็บไซต์นะครับแล้วก็อยู่ที่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้วิชาการนะครับที่สถาบันวิจัยประชากรสังคมมหิดลนะครับเรียกว่า TPACก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับหลังจากที่เราได้มีไอเดียนี้ได้ทดลองมาแล้วนะครับเราได้สรุปเป็นหนึ่งของวิชาการแล้วเดี๋ยววันนี้จะเปิดตัวให้เห็นแล้วว่าการจัดประชุมโดยที่เดินไปยืนไปเนี่ยมันสามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะทำให้เห็นจริงนะครับเราคาดหวังนะครับคาดหวังให้คนไทยเราเนี่ยขยับขยื่นร่างกายให้มากขึ้นนะครับให้เพียงพอตามคำแนะนำของการแพทย์โลกที่บอกว่าจะขยับได้150 นาทีถึง 300 นาทีต่อสัปดาห์นะครับเราคงไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกกำลังกายวิ่งเล่นกีฬาอย่างเดียวนะครับในกิจวัตรประจำวันเราครับการทำงานนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปสามารถจะเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยมาขยับขยื่นกำลังกายได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมนะครับซึ่งถ้าเราลองนำแบบรูปแบบวอล์กช็อปไปใช้เนี่ยผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยกระตือรือร้นมากขึ้นมีชีวิตที่กระฉับกระเฉงแล้วก็จะเกิดผลดีในระยะสั้นก็คือผลสำเร็จในงานนะครับแต่ว่าระยะยาวคือสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับ